ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเลือกซื้อ คือใครอะให้ต้นลงไปซื้อซาลาเปาเพราะใจหิวมากวินนี่ก็หิวถีบอย่าเลยนะคะของกินวินนี่ขอบคุณค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูของใช้ของวินนี่กันค่ะคือซายอ่ะก็ไม่ค่อยมีความรู้แล้วเป็นคุณแม่มือใหม่ใช่ไหมเราก็อาจจะมีแบบลิสต์มาบ้างบางอย่างอะไรแบบนี้แต่ว่าตราบใดที่ไม่เห็นของจริงอ่ะไม่ได้สัมผัสไม่ได้จับไม่ได้ดูอ่ะเราก็แบบตัดสินใจไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยมันจะซื้ออะไรกันแน่อะไรยังไงดีนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปดูของจริงกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเดินเซอร์เวย์มาแล้วบ้างในห้างอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าซายก็รู้มาว่าในบรรดาพวกคุณแม่มือใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะชอบไปตามร้านขายของเด็กโดยเฉพาะอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยเป็นคลิปแรกของการเปิดซีรีส์การเดินดูของเด็กตามร้านนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราไปร้านที่ชื่อว่า Mellow for Kids แต่ว่าที่ใส่ไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ร้านของเขาแบบจริงจังเพราะว่าจริงจังของเขาเนี่ยอยู่ในห้างเซ็นทรัลชิดลมชั้นแผนกเด็กอ่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ใส่จะไปที่โชว์รูมของเขาเลยซึ่งใส่นัดเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะไปดูกันว่า Mellow for Kids เขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็จะแอบไปขอความรู้จากเจ้าของร้านด้วยเพราะว่าซายรู้สึกว่าคนที่เขาขายของเกี่ยวกับเด็กเล็กเด็กอ่อนอะไรแบบนี้ค่ะเขาน่าจะแบบรู้ลึกแล้วก็รู้จริงเรื่องบางเรื่องที่เราแบบอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยเราถามเขาเราจะได้เก็บเอาไว้แล้วก็มาพิจารณากับตัวเองอีกทีนึงเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าค่ะเราร้านดังย่านปฏิพัฒน์นะคะระหว่างรถติดเราก็กินกันก่อนเลยดีกว่านี่หิวหรือมันมีหิวไม่รู้ป้าค่ะตอนนี้ใส่อยู่หน้าร้านเมโลแล้วค่ะเขาอยู่ที่ซอยลาดพร้าว106นะคะเข้ามาข้างในลึกนิดนึงแต่ว่ามาไม่ยากมาตามแผนที่เลยค่ะมันลักษณะเป็นเหมือนบ้านนะทุกคนแต่ว่าข้างในจะเป็นโชว์รูมมันก็เป็นบริษัทของเขาโชว์รูมมันไม่ได้มีไว้โทรของอย่างเดียวคือสามารถซื้อของได้ตรงนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสะดวกไปห้างนะคะเขามีที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะแผนกเด็กอ่อนค่ะแต่ว่าวันนี้ใครอยากมาดูของแบบ private หน่อยก็เลยมาที่นี่เดี๋ยวไซแนะนำคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าปัจจุบันร้านขายของเด็กเนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะของร้าน Mellow for Kids นะคะสิ่งหลักๆที่ไซแบบว่าดูมาในอินเทอร์เน็ตคือเขามีร้านใน Lazada นะทุกคนเราก็เข้าไปดูว่าเขาอ่ะเป็นดิสทริบิวเตอร์อะไรก็คือในร้านเขาจะมี8แบรนด์หลักนะคะที่ขายอยู่แล้วก็หลักๆเลยก็คือเจ้าตัวที่ชื่อว่า Mellow เองเลย Mellow เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายเกี่ยวกับผ้ารองกันเปื้อนผ้ารองกันน้ำก็คือกันฉี่ลูกอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ขายมานานมากแล้ว 8-9 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่คุณแม่มากๆแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ย Mellow for Kids นะคะไม่ได้มีแค่ตัวผ้าเฉยๆแล้วคือเขาจะมีอย่างอื่นอีกที่เขาเป็นดิสทริบิวเตอร์ใหญ่นำเข้ามาก็คือเป็นคนถือลิขสิทธิ์โปรดักต์นั้นๆนำเข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งมีสิ่งที่ไซเล็งเอาไว้ให้ลูกด้วยค่ะเดี๋ยวให้พี่เอ๋มาช่วยนะคะพี่เอ๋เป็นเจ้าของร้าน Mellow for Kids นะคะสวัสดีค่ะเจ้าของจริงจังจริงๆพี่เอ๋ก็ค้ำบอร์ดอยู่ในวงการนี้มาแบบเกือบ10ปีแล้วอะเราก็เลยคิดว่าในฐานะแม่มือใหม่ที่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเลยเดี๋ยวให้พี่เอ๋ช่วยแนะนำว่าการมีลูกเล็กอะค่ะแล้วในพื้นที่จำกัดแบบหนูอะคือหนูอะบ้านยังไม่เสร็จก็ฉะนั้นเราต้องซื้อเฉพาะของที่เราจำเป็นต้องใช้ก่อนเบื้องต้นคนมีอะไรบ้างแต่หนูไม่สิ่งที่หนูเล็งหนูบอกเลยว่าหนูเล็งเตียงจุตีแบมบินีใช่ตุ๊ตี้ตัวนี้เป็นเตียงมาจากต่างประเทศนะทุกคนอังกฤษใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเป็นผู้คิดค้นนะคะเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นคนดีไซน์อันนี้อลูมิเนียมนะลองเคาะดูค่ะจริงด้วยแต่ทำเป็นลายไม้ใช่เหตุผลที่เขาทำเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเพราะว่ามันจะน้ำหนักเบาเพราะว่าเรายกของมันก็นะคะคือสตรีก็ยกเองได้ใช่ใช่อันนี้10กิโลปรับระดับได้6สเต็ปก็คือเราก็ไปวางข้างเตียงเราแล้วเราก็เพื่อไปไว้ข้างเตียงแม่เป็นแบบว่าต่อมาข้างเตียงใช่เนี่ยคือทรายเล็งเอาไว้เพราะว่าทรายตั้งใจเลยว่าจะไม่เอาลูกนอนบนเตียงเด็ดขาดเพราะว่าเราไปทำการค้นคว้ารีเสิร์ชมาแล้วว่าไม่มีสถาบันไหนแนะนำเลยว่าให้เอาลูกไปนอนตรงกลางเพราะมันอันตรายมากกับเด็กที่เรานอนคือเราไปทับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะตื่นง่ายค่ะเพราะว่าสองข้างมันขยับตลอดเวลาใช่ใช่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงออกแบบมาให้มีตัวนี้เป็นเคลื่อนเตียงข้างก็คือเบสไซคลิปแล้วเราก็เอาประกบข้างเตียงเราได้เลยเราก็ปรับให้ผู้เนี่ยเท่ากับเตียงก็คือลูกนอนข้างเราแหละแต่เขามีเตียงส่วนตัวของเขาเองใช่ค่ะเขาจะรู้สึกได้ว่าแม่อยู่ข้างข้างตลอดแล้วข้อดีนะคะเราสามารถเอียงอย่างนี้ไว้แบบเวลาใช่หัวเขาจะสูงขึ้นคือมันปรับระดับได้คือเราต้องตั้งตัว
วเด็กหน่อยอ่ะไม่งั้นเขาก็ไม่เลอไม่ได้เฟสไซคริมเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ6เดือนแรกมากๆเพราะมันช่วยคุณแม่แล้วใช่ช่วยคุณแม่ตอนกลางคืนนะเราได้นอนเพิ่มขึ้นแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ครึ่งชั่วโมงมันเหมือนแบบฉันนอนอิ่มมา6ชั่วโมงอ่ะทุกคนเราพูดกันหนูเรื่องนี้ตลอดเลยหนูก็แบบเตรียมใจแล้วแบบสุดท้ายแล้วจะถึงตอนนั้นจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะแล้วก็ตอนนี้คือเราก็สะพายไปไหนมาไหนอย่างยูชอบไปเที่ยวอ่ะพับเก็บใน2นาทีแล้วก็หรือว่าบางคนนะคะไปต่างจังหวัดใช่ป่ะเขาก็ใส่อันนี้ไปแล้วก็ใส่ท้ายรถหรือจะไปต่างประเทศก็ได้เขาจะชินว่าเตียงเขาใช่เพราะมันมีกลิ่นและความนิ่งที่เขานอนอยู่ปัจจุบันทำให้เขารู้ว่าที่นี่คือที่นอนของเขาขายดีมากเลยนะทั่วอันนี้ขายทั่วโลกค่ะค่ะมีทุกประเทศทั่วโลกซึ่งแบรนด์เนี้ยทำมา40ปีแล้วนะทุกคนไม่ใช่เพิ่งทำนะอันนี้มันจะมีล้อขาโยกเราจะเลื่อนที่ไหนในบ้านได้ใช่อันนี้บอกนี่คือนอนของตัวเองอยู่แล้วใช่มีเขามีบอกของเขาอยู่แล้วมีผ้าปูที่นอนมีมุ้งเนี่ยตุ๊ตี้ก็คือมันเป็นชุดมาอยู่แล้วล่ะใช่ใช่มีผ้าปูที่นอนมีครบชุดเลยค่ะบอกอันนี้มันเป็นเหมือนที่นอนเล่นเนาะพี่กลางวันเลยใช่คือเบบี้เนสอ่ะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เอาเนี้ยไปวางบนโซฟาหรือบนเตียงหรือบนนี้ก็ได้คืออันนี้วางชั่วคราวดูแล้วหนูสับสนอ่ะคือด้วยความแม่มือใหม่เราก็เลยงงว่าเอ้ามีเตียงแล้วมันต้องมีเบบี้เนสมีเพนมีอะไรก็มันคือแบบอะไรมันจำเป็นมันซับซ้อนไหมจริงๆอันนี้มันเหมือนกับทำให้พอร์ชั่นมันเล็กลงเพื่อให้เขารู้สึกอบอุ่นก็คือเหมือนกับกอดใช่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยมันสามารถให้ดึงให้เขาเล็กๆตามขนาดลูกใช่ใช่เราก็สามารถจะทับให้มันเล็กนี้ได้แล้วพอเขาเอียงซ้ายเอียงขวาเขาจะได้ไม่ตื่นเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ใกล้เขาก็จะนอนนานขึ้นตอนลูกเราเป็นเบบี้มากๆอะไรก็ตามที่ทำให้ลูกเรานอนได้นานขึ้นน่ะคือประเสริฐคืออันนี้เรียกว่าโคซี่ปกติซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตตลอดกาลแต่คราวเนี้ยมันเกิดความที่ว่าคนที่ชอบสไตล์โคซี่เนี่ยเขาบอกว่าอยากใช้ต้นโตอันนี้มันใช้ได้สักพักหนึ่งไม่เกินหนึ่งขวดไม่เกินหนึ่งขวดทุกคนตรงนี้มันเตรียมเหมือนกันเห็นป่ะเราคนละไซส์คือเขามี2ไซส์นะคะถ้าเราจะใช้ระยะยาวเราคนมาไซส์นี้ก็ใหม่ตอนเล็กเป็นอย่างนี้เลยแล้วคือมันเป็นโครงเดียวกันมันยืดได้แค่ตัวนี้เมื่อกี้คือหลังจากที่เราปิดกล้องไปแล้วเราก็ไปนั่งทำความเข้าใจกับเตียงใหม่คือจะบอกว่าเฮ้ยมัน amazing มากคือเมื่อกี้ที่เราเห็น Cozy XL ใช่ไหมคะก็คือไซส์ใหญ่อันนี้ใช่ปะกับไอ้เจ้าตัว Cozy เฉยๆตัวเล็กตัวเนี้ยมันสามารถเป็นตัวเดียวกันได้เว้ยซื้อ XL ไปเลยเพราะว่าไอ้ตัว XL เนี่ยมันยุบเป็นไซส์เล็กได้อันนี้ก็คือรุ่นดั้งเดิมนะคะทุกคนก็คือเห็นไหมเขาไม่มีขอบไม่มีอะไรที่มันจะจับยืดได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในรูปทรงนี้แต่คือเขาก็แปลงร่างได้อย่างที่พี่เอ๋บอกนะคะก็คือเป็นฟังก์ชันอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยไซส์ XL เนี่ยมันคือรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งไซส์ XL เนี่ยมันจะมีขอบแบบนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือเขาคือน้องไซส์นั้นเว้ยแต่ว่าสามารถแปลงร่างได้พอเรายืดออกมาน้องจะเป็นไซส์ XL ขนาดมันต่างกันพอสมควรเลยนะเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าถามไซส์ความคุ้มคือตัวนู้นเพราะว่ามันใช้ได้ตั้งแต่น้องยังเล็กจนน้องเริ่มโตแล้วก็ยืดขยายออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้จะแปลงร่างได้5แบบด้วยนะคะก็คือมันจะเป็น1คือแบสเซนเนคคือเป็นเปลเตียค่ะ2ก็คือเป็นเบสไซคริปนอนข้างเตียงแม่3ตัวเนี้ยก็คือตัวคอทคอทก็คือสมมติเด็กที่โตเร็วหน่อย6เดือน8เดือนที่เริ่มลุกแล้วอ่ะจับยืนแล้วก็คือคอกเล็กใช่ก็คือเตียงแหละก็คือเตียงแล้วก็ต่อมาก็ปรับให้เป็นเตียงนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อมาก็เป็นโซฟาเนี่ยทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าถามไซนะซื้อ XL XL มันคุ้มค่ากว่ามากแล้วมันใช้ได้ไปจนแบบลูกโตอ่ะ 5-6 ขวบก็ยังใส่ได้เนาะพี่เพราะมันเป็นเตียงนอนเป็นเตียงนอนเป็นโซฟาคือโซฟามัน120อ่ะก็ลูกได้ถึงความสูงประมาณ120อ่ะมันเหมือนซื้ออันเดียวจบใช่ใช่ซื้อไปยาวๆค่ะหนักมากเลยค่ะที่เขาคิดทุกกระเบียดนิ้วว่าแบบมันพับแล้วมันจะเป็นยังไงหรือว่าแกะแล้วเป็นยังไงปูแล้วเป็นยังไงคือเขาต้องการให้มันมีความเซฟตี้ด้วยมาตรฐานเขาเป็นระดับโลกเด็กก็คือนอนแล้วจะต้องไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็นอนสบายช่วยเหลือพ่อแม่จริงๆลองเลือกดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเลือกซื้อของอะไรให้ลูกเนี่ยก็คิดนิดนึงเอาตามกำลังทรัพย์นี่แหละแต่ว่าต้องคิดเลือกของที่มันมีคุณภาพหน่อยนะจ๊ะแกะออกมาซับได้ทุกชิ้นนะได้แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือซื้อผ้ากันน้ำนะคะใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบางคนอ่ะไม่เคยรู้ว่าตัวเองใส่เคิร์ดไม่แน่นแล้วมันเคลือบเคิร์ดรั่วที่เขาว่าแบบบางทีไปเลอะอ๋อมันไหลใช่แล้วคือมารู้อีกทีคือลูกเปียกแล้วแต่ประเด็นคือลูกเปียกไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังไงลูกก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่พอยคืออุปกรณ์เชื่อมนอนต่างๆมันเน่าโดยที่บางคนไม่รู้เลยลาขึ้นทั้งเบาะแล้วไม่เคยเห็นเพราะมันลงข้างล่างแล้วมันจะสั่งสมนานๆต้องมีแผ่นรองกันน้ำกันใช่มีค่ะพี่นี่อันนี้ก็คือที่จะบอกว่าจริงๆแล้วพี่เอ๋คือเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของผ้ารองกันน้ำคือ
แบรนด์เมโลเนี่ยคือดังเรื่องนี้ถ้าใครนึกถึงผ้ารองกันน้ำให้นึกถึงเมโลก่อนเลยมีหลายสีมากเลยนะเรามีประมาณ10สี10ไซส์10ลายเราก็วางบนเบบี้เนสหรือวางบนเตียงก็ได้แล้วมันต้องมีผ้าในทับอีกไหมคะจริงๆนอนบนนี้ก็ได้เลยหรือบางคนเขาก็จะใช้ผ้าอ้อมทับด้านศีรษะหรืออันนี้จะวางเฉพาะด้านก้นก็ได้อันนี้ใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนวัยชราได้หมดเลยพวกเราอะประจำเดือนนะคะก็ซักหอมกันเปื้อนทุกอย่างเพราะว่าพี่มีรุ่นที่เป็นแบบวางบนรถเข็นทาสีด้วยพี่ก็จะมีตัดไว้เป็นรุ่นซีโปรเจคเตอร์เป็นหน้าตาแบบว่าใช่วางบนเบาะได้เลยแล้วอันนี้พออยู่บนรถใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเบลเบลแล้วอันนี้ก็ไปพันอยู่ข้างหลังข้างหลังเบลรถเข็นส่วนถ้าแบบคนที่จะใช้ผ้ารองอะค่ะก็อยู่ที่ว่าจะเอาเตียงไซส์ไหนเลยหรือถ้าดิ้นอีกหน่อยเพราะว่าประมาณจะ6เดือนก็จะเริ่มดิ้นเก่ง M wing L wing หรือบางคนนอนบนคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาะมันจะเป็นเบาะ PU ตัวมันก็จะเหนียวเหนียวอะเวลาเราไปนั่งบนนั้นอะเขาก็จะมีเบาะ on top หรือไม่ก็ต้องเอาผ้าอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะมาซื้อเนี้ยเป็น on top แล้วก็ใช้เป็นรุ่นปีกเสียบเข้าไปใต้ฟูกเนี่ยของเยอะมากคือลวดลายอะไรต่างๆพวกเนี้ยทุกคนลาซาด้ามีเดี๋ยวเราใส่ลิงก์มาให้ใน description ใช่เข้าไปดูได้แต่มันเป็นของจำเป็นนะคือฟังแล้วคือแบบไม่มีไม่ได้นะคะผ้ากันน้ำกันฉี่เมื่อกี้นะคะที่เราดูกันก็คือเมโลเนี่ยก็แตกลายออกมาอีกก็มาในส่วนของผ้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นผ้าในการใช้งานที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพาไปดูว่าเขามีผ้าอะไรบ้างแล้วก็เป็นผ้าที่จำเป็นสำหรับแม่มือใหม่นะคะยังไงก็ต้องซื้อคือซื้อก่อนเลยเพราะว่าลูกเกิดมาปุ๊บใช้ปั๊บจริงๆอันนี้ผ้าอ้อมกับผ้าห่อตัวนะคะเขาเรียกว่าแบรนด์โจไลคือมันจะซับน้ำดีแห้งไวอันนี้เรียกผ้าอะไรเหรอพี่ผ้าคอตตอนค่ะออร์แกนิกคอตตอนออร์แกนิกของเนเธอร์แลนด์ลายนี้น่ารักห่อตัวก็คือเด็กเขาจะนอนสะดุ้งใช่ไหมคะเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มาห่อตัวเขาอันนี้อันนี้มันจะมีอีกแบรนด์นึงที่เขามาอยู่ที่ร้านเราหนูเล็งอันนี้ไว้อันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เขามาขายอยู่ที่ร้านเรานะคะก็ช่วยให้ลูกนอนหลับสบายขึ้นควรมีติดไว้ปลายนวมเพราะว่ากลางคืนเขานอนสะดุ้งเนื่องจากตอนนี้เขาอยู่ในท้องแม่เขาอยู่ท่านี้ค่ะแล้วพอเขามาอยู่ในนอกโลกเราแล้วเขาก็จะสะดุ้งเองพอสะดุ้งเสร็จคือตื่นไงหนูเล่าเลยว่าตอนแรกหนูว่าเห็นอันนี้แล้วหนูตกใจคือในฐานะว่าเรายังไม่มีความรู้นะเห็นครั้งแรกคือตกใจแบบไม่ต้องทำอย่างนี้ลูกฉันเหมือนอยู่โรงพยาบาลจิตเวชนึกออกป่ะเหมือนแบบกันไว้แบบไม่ให้มือไปอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทรมานลูกป่ะวะพอไปอ่านจริงๆก็ไม่เลยอันนี้คือเรื่องปกติสิ่งที่ทำให้แบบเด็กไม่สะดุ้งไม่ผวาแล้วก็แบบได้รับความอบอุ่นตลอดเวลาถ้าขอตัวไม่เป็นก็ซื้อนี้ใช่อย่างที่แม่ๆใช้เมโลอะค่ะมันเป็นฟลีสเป็นขนอ๋อเขาเรียกผ้าฟลีดผ้าฟลีดเห็นไหมคล้ายขนแกะเลยจะหนาวเหมือนเสื้อหนาวแบบยูนิโคลอะไรเงี้ยใช่ใช่นุ่มมันก็จะอุ่นหน่อยเนาะเหมาะการอยู่ห้องเย็นหน่อยใช่เพราะว่าข้างหลังมันเป็น PU กันน้ำคือ PU กันน้ำของเมโลอะค่ะมันจะต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่ว่ามันจะบางแต่แข็งแรงมากแล้วก็พอน้องนอนใช่ไหมคะฉีดปุ๊บก็เนี่ยน้ำมันจะดิ้นแต่ถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมซึมแล้วแล้วด้วยปริมาณน้ำเท่านี้เดี๋ยวมันจะอยู่แค่นี้ข้างหลังไม่เปียกนะเนี่ยใช่ใช่แล้วมันก็จะไม่ไหลไปไหนแป๊บเดียวอ่ะ5นาทีเราคุยกันเดี๋ยวมันแห้งเองอ๋อใช่แล้วพอคุณแม่ขยับกำมันก็จะแห้งง่ายมากโอ้แห้งแล้วแห้งแล้วขึ้นแล้วแห้งแล้วเนี่ยแห้งเลยอย่างนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราไปซักอ่ะตากแป๊บเดียวก็แห้งถ้าซักทั้งผืนมันจะอมน้ำเยอะก็จะบิดนึงได้แล้วก็ตากไว้ครึ่งวันค่ะนี่ทรายอยากพาไปดูนะคะมันเป็นอันที่ทรายกดใส่ตะกร้าใน Lazada ไว้เพราะว่าเราดูคลิปวิดีโอของฝรั่งอ่ะทุกคนย้ำว่าทุกคนเขาจะต้องมีสินค้ายี่ห้อเนี้ยฮักกาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกล้วยที่รองน้ำนมอ่ะทรายก็ไม่รู้ว่าทำไมทุกคนต้องพูดว่าฮักกาคือมันพูดจนเหมือนอย่างเวลาเราจะเรียกของซักฟอกแล้วเราเรียกแซบอ่ะแต่เราเรียกไอ้สิ่งเนี้ยเราเรียกว่าฮักกานึกออกปะเอางี้ต้องเล่าประวัติก่อนคือแบรนด์ฮักกาค่ะฮักกาเป็นแบรนด์ของนิวซีแลนด์คือฮักกาก็เป็นตัวแทนของกล้วยซิลิโคนปั๊มนมที่มันเป็นสูญญากาศบางคนน่ะเข้าใจผิดนะคะว่านี่คือปั๊มมือไม่ต้องใช้มือทำใดๆวางไว้เฉยๆแม่กดแค่นี้นะคะกดเพื่อให้อากาศหายไปใช่ไหมคะแล้วก็จุ่มเข้าไปนะคะอย่าให้ตัวมันหัวนมเขาเรียกว่าให้พื้นที่หัวนมใช่ลองจับให้พอดีแล้วมันอยู่เองเขาเรียกว่าสูญญากาศเขาดีไซน์มาเพื่อให้น้ำนมไหลเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยลูกดูดข้างนึงอีกข้างนึงก็ใส่กรวยไว้เพราะว่านมมันจะออกสองข้างถูกต้องนี่ก็เลยทำกันบ้านมากเลยเพราะฉะนั้นอีกข้างนึงอ่ะตอนลูกดูดอีกข้างนี้ก็กระตุ้นด้วยแล้วไหลไปไหนเสียดายของถูกนี่เขาเรียกว่าไม่ให้มีลิงเกจเลยก็เก็บอยู่ในนี้แล้วเทใส่ขวดให้ลูกกินได้เลยนี่อันนี้มีจุกสุญญากาศปิดด้วยนะแล้วเป็นลูกดอกไม้น่ารักใช่
ซิลิโคนเขาเป็น medical grade คือมันอันตรายมากถ้าเกิดเราไปใช้ซิลิโคนที่เราไม่รู้ว่ามันผสมอะไรมางานจริงงานอะไรอย่างเงี้ยคือเราบอกตอนนี้เยอะมากบอกเลยเขาเป็นแบรนด์แรกเป็นแบรนด์แรกเป็น number one แล้วเขาก็พัฒนามาตลอดนะคะตอนนี้เขาก็มี Gen 3เห็นไหมคะใช่ก็คือถ้าปั๊มเสร็จใช่ไหมคะอยากจะเก็บก็เอาฝาปิดเก็บได้ก็เข้าตู้เย็นไปเลยใช่หรืออยากให้ลูกดื่มดื่มแล้วก็ใส่ฝาไม่ต้องเป็นกลวยแบบก็ดื่มได้เลยเป็นขวดนมแล้วที่ Amazing ที่ได้รีวิวลูกค้าทุกคนเนี่ยก็คือว่าแต่ต้องบอกก่อนนะคะเขามีไว้ไม่ได้ช่วยเหมือนปั๊มมอเตอร์นะเครื่องปั๊มนมอ่ะเอาไว้ปั๊มเพื่อเอามาเก็บแต่อันเนี้ยเอาไว้ปั๊มณขณะที่เรามีน้ำนมไหลอยู่มันจะช่วยเยอะมากเหมือนลูกเข้าเต้าแล้วช่วยทำให้นมเกลี้ยงแล้วไม่ปวดตัวนี้ช่วยทำให้นมหายตันแล้วตอนนี้ออกมาอีกรุ่นนึงด้วยค่ะมันจะเป็น New Development ค่ะต้องเป็นรุ่นที่เป็นอย่างนี้ Double เล็กๆนี้เขาเรียกว่ามี2วงแล้วเขาออกแบบมาเพราะว่าเขารู้ว่าการดูดเนี่ยมันยิ่งดีขึ้นแล้วดูดเสมือนลูกดูดแม่ไม่เจ็บเลยนะคะก็คือพัฒนาแล้วใช่แม่ไม่เจ็บแล้วกดทีนึงกดก็ดูหน้ากายเฉยอันนี้เจน2อีกเจน3เจน1ไม่มีขายแล้วจ้ะใช่ใช่ใช่แต่ละเจนมี2ไซส์อ่ะให้ดูหน้ากายเฉยจริงมันต้องมีแล้วก็นี่เจ๋งมากเอามาใหม่ที่ที่ไหนอะไรอ่ะนี่เป็นถ้าเราอ่ะต้องการปั๊มนมแล้วเราไม่มีเวลาจะมานั่งปั๊มคือบางคนที่มีเป็นคุณแม่ที่มีนมเยอะน้ำนมมันออกมาเองเลยแต่น้ำนมมันคือซับทิ้งแต่อันนี้มันคือซับเก็บใช่ใส่ในเสื้อในอันนี้มันใส่เจ็บทุกคนมันจะซักชั่นเบาๆหลักการคือเพื่อให้น้ำนมที่ไหลได้เก็บไว้ทั้งหมดเพราะมีคุณค่ามากจบจากฮักก้าเมื่อกี้นะคะเรามาต่อที่ยี่ห้อเดิมแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดแล้วทีเนี้ยแปรงล้างขวดนมถ้าเมื่อก่อนเราเห็นแปรงมันจะเป็นขวดละคนคือพลาสติกอะที่คมๆอ่ะอันนี้เป็นซิลิโคนนะคะข้อดีของมันก็คือเวลามันสัมผัสกับพวกขวดนมลูกอะค่ะมันจะไม่ทำให้ทิ้งรอยพอมันไม่มีรอยสแครปปุ๊บเนี่ยตามร่องอะค่ะมันก็จะไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียเพราะบางทีมันเป็นร่องขีดๆใช่อันนั้นน่ะคืออันตรายเพราะว่าเด็กอะเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันพอทำให้เขาท้องเสียอันนี้ล้างจุกโอ้ยหนูไม่ค่อยเห็นอย่างนี้เลยอะเนี่ยจุกมันเข้าไปต้องจุกพอดีเลยดูดิอย่างสะอาดเลยใช่มันดีงามมากแล้วมีอันนี้อีกหน่อยนะใช้กับหลอดลูกหรือใช้พวกเก็บน้ำนมลูกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆใช่เนี่ยหลอดสตาร์บัคสตาร์บัคเธอก็ใช้ได้หมดเลยใช่แล้วใช้ได้นานๆเลยแล้วก็นี่อีกสิ่งนึงนะคะที่เบบี้ต้องมีเป็นอุปกรณ์ที่แบบซื้อไว้ก่อนเลยก็ได้อะเพราะมันก็ต้องใช้อยู่ดีอะนูวิต้าอันนี้ของแบรนด์อิตาลีนะคะก็จะมีกรรไกรตัดเล็บมีกรรไกรมีหวีเนี่ยหวีแปรงอะคือตัวเล็กๆอะเขาต้องใช้หวีแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ากะโหลกศีรษะเขายังแบบว่านิ่มๆอยู่เพราะเราฉะนั้นเราต้องใช้หวีแปรงแบบนี้มีตะไบเล็บเอาเลย1ไปลงตะกร้าเราไปเจอของเล่นเด็ดอีกแล้วของเล่นไม่ใช่ของเล่นของจริงของใช้จริงจังแต่จะบอกว่ามันเป็นชิ้นแบบแกดเจ็ตเล็กๆนะคะเป็นแบบไลฟ์แฮกของแม่ๆที่แบบพาลูกออกนอกบ้านอะไรเงี้ยน้องคนนี้มันคือเครื่องฆ่าเชื้อ UV นะคะแบบพกพาคือสามารถพกใส่กระเป๋าไปได้ข้างนอกคือบางทีเผื่อลูกทำเหวี่ยงขวดนมลงไปลงพื้นอะไรเงี้ยหรือแบบทำจุกนมหลุดลงไปก็คือสามารถเอามากดฆ่าเชื้อ UV ได้เลยขวดนมได้ทุกไซส์ใช่ค่ะค่ะถ้าขวดปากใหญ่นะตรงนี้นี่แล้วก็ครอบเลยแล้วบางทีอ่ะถ้าเราไปพักก็ไปกินข้าวใช่ไหมคะโต๊ะอาหารอ่ะจานชามเราช้อนซ่อมช้อนซ่อมเราอยู่อันนี้ไปได้เลยโอ้ยเขาเจ๋งอ่ะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5แล้วก็เปลี่ยนแอร์เลยใช่ใช่อันนี้แทนตัว UV พกพาได้เหมือนกันเฮ้ยเจ๋งทุกคนเพราะว่าพวกนี้มันพ่นแอลกอฮอล์ไม่ได้ไงคนมีมากแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ไซเล็งเอาไว้นะของตุ๊ตตี้แบมมินี่นะคะก็คือเจ้าตัวเก้าอี้ที่แบบใช้ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงแบบโตขึ้นมาหน่อยอันนี้คือโบชัวของเขาเขาชื่อรุ่นโนวานะคะแล้วก็มี2สีอันนี้ในแบบก็คือจะเป็นสีขาวนี่ทุกคนดูนี่คือการทรานส์ฟอร์มของเขานะคะมีทั้งหมด11แบบก็คือซื้อ1ตัวใช้งานไปเถอะใช้จนลูกโตอ่ะเอาจริงมี2สีเมื่อกี้ที่เห็นในโบชัวสีขาวเนี่ยสีเทานะคะแล้วก็ขามไม้สแกนดิเนเวียนมากๆเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมเป็นอลูมิเนียมลายไม้ที่สนใจเพราะว่า1คือมันเข้ากับบ้านและเข้ากับเครื่องนอนใช่ป่ะที่เราเล็งตัวโคซี่เอลไว้ความสามารถของเขาในการแปลงร่างได้ถึง11แบบมันคือแบบโคตรเจ๋งอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่เอกเขาทำให้ดูนะคะโอเคนี่อุปกรณ์นะคะตัวนี้เรียกว่า Nova Rocker ก็คือเป็นเก้าอี้โยกใช่ตัวนี้ก็คือโยกได้หรือถ้าเขานอนแล้วอ่ะเราจะล็อกก็ได้แล้วก็กดดึงออกมาให้เป็นขาตั้งเหมือนตรงเตียงใช่ล็อกก็จะวางเขาล็อก
เนี่ยอย่างเงี้ยคือเราสามารถพาลูกไปตอนที่เราอยากเข้าห้องน้ำมันไม่มีใครดูใช่แล้วไปไว้บนโต๊ะหรือไว้บนโต๊ะไปรับไปกินข้าวเนี่ยใจเห็นคนเขาหิ้วจากไทยไปใช้ที่เมืองนอกแบบเนี้ยเนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเอาอันนี้เป็นท็อปเปอร์ที่1ค่ะนี่ท็อปเปอร์ที่2ใช่ไหมคะเรากดเราแกะขึ้นมาได้อันนี้เราก็วางท็อปเปอร์นี้ก็ได้อยากให้มันสูงก็วางแบบนี้ใช่แค่นี้เองล็อกแล้วน้องก็นั่งกับเราที่โต๊ะกินข้าวหรือจะเอาเตี้ยก็ได้จะเอาสูงก็ได้องศาการนั่งก็อยู่ที่เรานะคะแล้วก็มีล็อก5จุดล็อก5จุดนี่เหมือนรถรถเข็นเลยนะคะเหมือนรถคาร์ซีนอันนี้คือตอนเล็กนะคะค่ะเดือน2เดือนถึงประมาณ 6-7 เดือนก็อยู่ที่ขนาดได้ด้วยหมายถึงที่พื้นเนี้ยค่ะใช่เราแกะอันนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่ขาโยกเขามีที่เก็บขาต่างๆอุปกรณ์เยอะมากนี่ก็คือเป็นฝาโต๊ะอ๋อก็คือเป็นโต๊ะข้าวอุปกรณ์ใส่มาข้างหลังหมดทุกคนคือทุกอย่างมันคือคลิกปลดคลิกปลดแค่นี้เองแค่นี้ง่ายง่ายวินนี่ต้องได้อ่ะป้าแล้วก็อันนี้นะคะปรับระดับหลังได้3ระดับถ้าช่วงแรกๆค่ะหลังเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงก็ให้พิงเป็นเลเวลนี้ใช่แล้วค่อยๆกระทึบมาดูตามความเหมาะสมเก้าอี้ของเขาจะออกแบบตามเออร์โกนอมิกดีไซน์ก็คือวางแขนได้พอดีอันนี้ก็ปรับได้3ระดับแล้วแต่ไซส์พึงเด็กเข้าออกแล้วก็พอออกได้เลยนี่ก็วางขาได้2สเต็ปนะคะแกะได้อย่างงี้อีกหน่อยสูงขึ้นมาก็วางอย่างงี้อย่างนี้ก็กลายเป็นเลเวลเด็กโตนั่งแบบให้เห็นจริงๆไงแข็งแรงแข็งแรงตอนเราอ่ะอยากจะให้เขานั่งเล่นเตี้ยๆหรือกินข้าวแบบเตี้ยใช่ไหมคะกดปุ่มง่ายมากค่ะแล้วที่ปุ่มนะมันจะมีเบอร์ด้วยเวลาใส่ก็ง่ายๆกดปุ่มเดียวนะปึ๊บเดียวปึ๊บออกมาแล้วง่ายมากแล้วพาเป็นเก้าอี้เตี้ยใช่ไหมคะกระพาเก้าอี้เมื่อกี้เอามาทำเป็นโต๊ะค่ะโต๊ะค่ะคุณพระเขียนหนังสือสงสัยว่าอันนี้คืออะไรอะคะพี่ก็คือผ้าของตุ๊ดตี้ทุกชิ้นนะคะที่มากับเตียงแล้วก็เก้าอี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ลามไฟค่ะมันเป็นวัสดุเซฟตี้หรือว่ามีสะเก็ดไฟอะไรมาโดนมันก็จะหยุดที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ทำให้ไหม้คือสมควรจะมีแบบนี้เนาะเพื่อแบบเซฟตี้ของลูกใช่ใช่เห็นไหมอย่างที่เราบอกว่าเวลาซื้อของอะไรให้ลูกอ่ะคุณภาพมันเป็นสิ่งที่เราควรเก็บเอามาคิดอ่ะเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ทันคิดแล้วก็ตุ๊ดตี้ทุกตัวเนี่ยลูกค้าจะแฮปปี้ตรงที่ว่าถ้าเราเลิกใช้จริงๆเขาส่งต่อได้ขายต่อได้พับเก็บได้แล้วก็ไม่ต้องเปลืองลบที่อ่ะจริงไหนๆก็ดูเขาหมดทั้งร้านแล้วเราก็เลยเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ดูนะคะก็คือเครื่องอบ UV ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้มันอบแห้งอบฆ่าเชื้อแล้วก็ UV ด้วยมันจำเป็นเพราะว่าเราต้องไว้อบพวกขวดนมเรารู้สึกว่าซื้อไซส์ใหญ่ไปเลยมันได้คุ้มนะเพราะว่าในอนาคตถ้าไม่ใช้อบนมลูกแล้วอะอบจานอบอะไรก็อบไปเถอะไซส์มันจะประมาณตู้เย็นเล็กนะคะแบบตามโรงแรมเงี้ยใช่ๆเรายี่ห้อเนี้ย UV Care เนี่ยผ่าน US FDA ใช่ไหมคะค่ะของ FDA อเมริกาแล้วก็ได้ผลทดลองของมหิดลมาหมดนะคะพี่เลือกวัสดุขวดนมจากพี่เอนะคะก็เลยจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูด้วยเราจะได้แบบว่าได้ความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นะคะมันจะมีหลายเกรดมากวัสดุพวกขวดนมบางคนต้องใช้แก้วบางคนก็เป็นพลาสติกซิลิโคนมาพลาสติกบ้างมีสีชาคำถามก็คือว่าสีชาต่างกับแบบธรรมดาอย่างไรสีชาเนี่ยเขาเรียก PPSU ซึ่ง PPSU เนี่ยมันจะทนความร้อนได้เยอะกว่าค่ะแล้วก็มันก็ทำให้การใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมันก็เป็นอีกเกรดหนึ่งของพลาสติกเห็นไหมคะความใสกับความเนี่ยมันความเหนียวความอะไรมันจะต่างกันถ้าให้เลือกเนี่ยให้เลือกเกรดพิเศษพิเศษจะเรียกว่า PP นะคะใช่คือตอนนี้ขวดนมรุ่นใหม่ๆอ่ะก็จะเป็น PP หมดค่ะแต่อันนี้เป็น PPSU PPS ชาขึ้นมาคือสำหรับเด็กที่ทานบางคนเขาอาจจะอยากใช้เกิน6เดือนอะไรเงี้ยอ๋อมันจะได้อายุยืนหน่อยก็จะอายุนานหน่อยเพราะว่าเราล้างทุกวันล้างทุกวันไม่พอเราเข้าเครื่องอบเครื่องอะไรด้วยมันมีความร้อนที่สำคัญจริงๆคือต้อง BPA free คือยังไง BPA free เนี่ยคือไบเฟนทานอลที่เป็นสารทำให้เกิดก่อเกิดมะเร็งซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะถ้าไม่ใช่ของปลอมเป็นแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยก็คือจะเป็น BPA free ก็คือถ้ามันโดนความร้อนแล้วอ่ะมันจะไม่มีสารที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งละลายลงไปดูนะคะลูกเรา3กิโลกรัม5กิโลหรือ8กิโลเนี่ยเปอร์เซนเทจที่เขาได้รับทุกวันจากสารพวกเนี้ยสะสมมันเยอะมากเทียบกับน้ำหนักเขาแล้วทำให้เขาเป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆเยอะนะคะโอเคขอบคุณนะคะค่ะแล้วก็อย่างตัวเครื่องฟอกเนี่ยก็เพิ่งได้ผลทดลองของไวรัสซึ่งเป็นแผ่นกรองตัวใหม่ฆ่าโควิดอันนี้เรียกฆ่าไม่ดักนะเชื้อเข้าไปปุ๊บ ก็จะตายทันทีเห็นไหมฆ่าโควิดเลยซึ่งในตัวนี้จะมี UV ด้วย
ะคะ UV ก็จะฆ่าอีกรอบด้วยอ๋อก็คือตัวเครื่องดักเข้าไปแล้วเอา UV ฆ่าอีกทีนึงด้วยนอกจากไส้กรองอันนี้ได้8 stage เลยนี่7 stage แล้วก็ไอออนมันก็จะปล่อยออกมาแล้วก็มี UV ตัวนี้มีให้ไอน้ำในห้องด้วยอ๋อเพื่อไม่ให้อากาศมันแห้งเกินใช่บ้านที่มีผู้ใหญ่คนชราจำเป็นเราก็มีหลายไซส์ค่ะตั้งแต่30ตารางเมตร60 80 120ทุกคนลองดูเครื่องเล็กก็มีอากาศ UV เหรอคะใช่ค่ะเขาเรียกว่าค่าบนผิวสัมผัสห้องนี้คือพี่อ่ะฆ่าเชื้อในโชว์รูมทุกวันกับออฟฟิศสมมติลูกค้าออกไปแล้วก็จะกดแต่ตอนนี้มันยังไม่ทำงานนะเพราะมันมีเซ็นเซอร์มันจะวางไว้ตัดกลางห้องอันนี้ได้360องศาเลยค่ะใช่ค่ะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงPlease leave the area บอกมึงออกไปจ้ามันจะพูดจนกว่าทีนี้ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเมื่อกี้เครื่องนันดาบอกว่าทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป Please leave the area ก็คือเจ้าเครื่องที่เมื่อกี้เขาไล่เราออกจากบ้านนะคะก็คือมันเป็นเครื่องฆ่าเชื้อ UV นะคะที่แบบ360องศาเลยแต่ว่ามันก็จะมี area size ของเขาก็คือประมาณ30ถึง40ตารางประมาณนี้นะคะห้ามมีใครอยู่ในนั้นนะเพราะว่าพอเขาเปิดเครื่องทำงานปุ๊บมันจะเป็นแสงสีฟ้าสาดเข้าไปรอบๆเลยแล้วก็เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วเป็นเกรดที่ใช้งานในห้องผ่าตัดใช้งานในโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เราสามารถไปใช้งานที่บ้านเราได้นะคะถ้าเราซื้อถ้าเราไม่ซื้อเราขโมยไปไม่ได้นะอันนี้ก็มีอ่ะทุกคนที่แบบไว้ดูดฝุ่นด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันจะตกให้ฝุ่นเนี่ยมันเข้ามาในนี้ให้หมดอ๋อตรงนี้ไปรูดฝุ่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอออกมานะในนี้ฝุ่นก็เป็นแบบครึบเลยอ่ะต้องมีอีกแล้วใช่ไหมวะพ่อเขาอยากได้ตุ๊ตตี้ตอนแรกเรานึกว่ามันเหมือนกันเลยพอมาดูค่ะมันไม่เหมือนกันเห็นปะของตุ๊ตตี้แบบมินี่เหมือนกันนะคะคือยี่ห้อเดียวกันกับเตียงทีนี้ให้ดูขาอันเนี้ยถอดไม่ได้นะแต่รุ่นนู้นอะถ้าเกิดว่าไม่ใช้เป็นเก้าอี้โยกเราสามารถถอดขาแล้วก็เป็นโซฟาปกติได้แต่อันนี้รู้สึกว่ามันดูกว้างขวางอันนี้พอลองให้นมลูกไปด้วยเราหลับไปด้วยได้เลยอันนี้จริงๆก็ดีเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็พามาเที่ยวชมร้าน Melo for Kids เรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะมีไอเทมที่สำคัญเกี่ยวกับคุณแม่มือใหม่แล้วก็ Newborn Baby นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีชิ้นไหนน่าสนใจเนี่ยจะใส่ลิงก์ไว้ใน description ให้นะคะยังไงก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มหรือว่าจะไปกดลงตะกร้าก็แล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะไปไหนพาไปทำอะไรไปดูอะไรเจอกันจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่เอค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายป๊ากลับบ้านคนเดียวนะ